80% ของผู้หญิงข้างล่างอิจฉาดิฉันอยู่ตอนนี้นะคะวันนี้ค่ะนะคะก็อย่างที่บอกนะคะคุณก๊อฟนะคะมาร่วมนะคะแสดงมินิคอนเสิร์ตค่ะภายในงาน Big Camera Festival 2013กับเรานะคะขอถามผลงานกันก่อนแล้วกันค่ะตอนนี้คุณก๊อฟมีผลงานอะไรบ้างคะก็ตอนนี้ถ่ายละครช่อง3อยู่ครับนี่น่าจะออนแอร์ประมาณกลางปีครับค่ะชื่อเรื่องอะไรคะลูกหนี้ที่รักครับเล่นกับจารินพรเต้ยจารินพรครับเต้ยจารินพรลูกหนี้ที่รักใช่ๆขอเป็นเจ้าหนี้ได้ไหมคะนะคะทางช่อง3ค่ะค่ะก็สามารถติดตามชมกันได้แล้วก็กำลังทำเพลงอยู่ด้วยครับก็เร็วๆนี้คงได้ฟังกันครับต้องบอกว่าแฟนเพลงนะคะก็อย่าเพิ่งใจหายไปนะเอ๊เห็นนะคะจากนักร้องมาเป็นพระเอกนะคะแล้วยังจะได้ฟังเพลงฟังเสียงเพราะๆฟังลีลาการเต้นเหมือนเมื่อกี้อยู่หรือเปล่าก็บอกว่ากำลังทำอยู่ครับทำอยู่ครับสามารถติดตามกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับนะคะก็แน่นอนที่สุดว่าอัปเดตกันได้ผ่านไอจีของคนกรอบนะคะโดยส่วนมากแล้วพวกเราก็จะตามผลงานมาโดยตลอดอยู่แล้วนะคะใช่ค่ะคุณก๊อฟช่วงนี้ก็บอกได้เลยว่าสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะตอนนี้อยากจะสัมภาษณ์คุณก๊อฟค่ะว่ารูปถ่ายนะคะชอบภาพถ่ายแนวไหนเป็นพิเศษคะสไตล์ของคุณก๊อฟค่ะไลฟ์สไตล์ในการถ่ายภาพเพราะว่าดิฉันก็เป็นหนึ่งคนที่ตาม IG นะ follow ไปเรียบร้อยแล้วเห็นภาพผ่านทาง Instagram สวยมากใช่แล้วInstagram ก็Instagram ก็จริงๆของก๊อฟเองก็จะถ่ายเป็นจะมีถ่ายพวกภาพแบบเวลาเราไปไหนมาไหนเราจะเห็นภาพที่เราชอบสิ่งที่เราอยากถ่ายเห็นแล้วมุมมันสวยหรือว่าแม้กระทั่งเป็นแมลงวันก็ถ่ายไม่ตรงใช่ไหมคะว่าชอบแบบไหนคือถ้าเห็นมุมสวยก็เก็บภาพเลยใช่ไหมคะคือเดี๋ยวนี้กล้องมันถ่ายได้หมดแล้วใช่ไหมครับแล้วคือเราเห็นอะไรที่แบบเฮ้ยมันอย่างแมลงวันเนี่ยก็เห็นว่าเอ้ยมันไม่ขยับเลยแล้วถ้าถ่ายได้ใกล้มากเนี่ยมันคงถ่ายได้ยังไงปกติแมลงวันอะไรที่บินเร็วมากใช่ค่ะหรือว่าถ่ายรูปของกินถ่ายรูปทะเลท้องฟ้าอะไรอย่างเงี้ยคือจะมีถ่ายรูปตัวเองบ้างในบางครั้งคือไม่จำเป็นต้องถ่ายรูปตัวเองอัพตลอดอะไรเงี้ยเพราะคนเขาอยากเข้ามาดูไลฟ์สไตล์ว่าสิ่งที่เราไปเจอมุมมองที่เราไปเจอคืออะไรบ้างค่ะเพราะว่าถ้าถ่ายแต่รูปนี้ก็อาจจะหาตามในเน็ตได้ค่ะ Google ก็ได้คลิกเข้าไปเลยนะคะไปหาปักรู้ก็ได้แต่ว่ารูปที่สวยๆหลายอันเนี่ยจริงมีอินสปิเรชันอย่างนึงจากหนังสือเล่มนึงนะครับที่มันมีบอกหนังสือของพี่ที่นี่ครับเพราะว่าก็ไปเปิดดูแล้วว่ามันมีบอกว่าถ่ายยังไงให้ได้รูปแบบไหนถ่ายยังไงให้สัดสีออกมาเป็นแบบไหนใช่เล่มนี้ไหมคะใช่ครับนี่กำลังจะบอกว่าเนี่ยหนังสือเล่มที่มันเขียน50 50อ่ะแต่ไม่ได้50บาทนะครับไม่ได้50บาทนะนะคะต้องบอกว่าคุณก๊อฟได้เทคนิคมาจากหนังสือเล่มนี้อ่ะเดี๋ยวดิฉันขออนุญาตจริง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 มันจะมีแบบบอกขั้นตอนด้วยว่าบางคนถ่ายเข้าไปแล้วถ้าจะเอาเข้าโฟโต้ช็อปปรับยังไงเพิ่มแสงปรับแสงเปลี่ยนสียังไงด้วยแล้วก็หลายท่านแค่อาจจะถ่ายภาพเป็นแต่ว่าทำโฟโต้ช็อปอาจจะยังทำไม่เป็นจะเป็นแบบนี้ได้ค่ะมีไอเดียที่เจ๋งนะครับอย่างเช่นแบบถ่ายรูปเด็กเฉยนี่แต่ข้างหลังเป็นเงาว่าเด็กเป็นเดวิลก็ดูแบบเฮ้ยเปิดคิดได้ไงครีเอทีฟดีหลายๆอันในนี้ต้องไปเปิดดูครับมีเยอะกว่านั้นค่ะและในเทคนิคต้องบอกว่ามันมีเยอะมากในหนังสือเล่มนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นหนังสือ MacBook นั่นเองนะคะหนังสือ MacBook หาซื้อได้แล้วก็อยากจะถามนิดนึงค่ะคุณก๊อฟในหนังสือเนี่ยมันมีหลายเทคนิคชอบเทคนิคไหนเป็นพิเศษคะมีอันนึงที่ชอบมันจะเป็นถ่ายหยดน้ำอะครับผมจะบอกว่าถ่ายยังไงแต่คือมันค่อนข้างลึกพอสมควรต้องลองเข้าไปอ่านดูว่าจะมีวิธีการลึกในที่นี้คือต้องดำไม่ได้ดำลงไปไม่ใช่ตลกนะไปดีกว่าไม่ใช่คือว่าพอน้ำมันหยดมาแล้วพอน้ำมันเด้งขึ้นมาเนี่ยเราถ่ายยังไงให้จังหวะน้ำมันน้ำระหว่างที่น้ำมันขึ้นมาจากอ๋อโอเคครับโอ้โหขอบคุณมากอันนี้หยดน้ำครับเห็นภาพการภาพประกอบตลอดเลยค่ะเดี๋ยวให้คุณก๊อฟเปิดให้ดูว่าเป็นเทคนิคไหนนะคะซึ่งเทคนิคนี้คุณก๊อฟบอกว่าเป็นเทคนิคที่ชอบนะคะเป็นพิเศษนะคะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกนี่เฮ้ยแต่สวยจริงๆนะคุณจ้างมาครับจ้างมาเดี๋ยวเรื่องไว้ดีมารับตังค์ด้วยไม่เป็นไรตังค์ไม่เอาขอกล้องอันหนึ่งก็ได้ขอเป็นก้อนแล้วกันขอไม่เอาค่ะน
ั่นแหละครับก็ว่าพอเราได้เปิดอ่านเนี่ยมันจะมีข้อมูลต่างๆที่ช่วยให้เราสมมติว่าเราไม่รู้ว่าจะถ่ายยังไงดีทำยังไงดีมันก็มีหนังสือเล่มนี้คอยบอกขั้นตอน1 2 3 4ครับให้เหมือนกับว่านะคะเป็นเทคนิคนะคะให้เราสามารถพัฒนาฝีมือของเราไปได้ใช่แล้วนะคะกับหนังสือเล่มนี้แม็กปุ้มนั่นเองค่ะนะคะก็ฝากไว้ด้วยละกันเอาละค่ะนอกจากนะคะมาโชว์มินิคอนเสิร์ตมาโชว์เสียงร้องมาโชว์ท่าเต้นโอ้คุณก๊อฟค่ะไม่ได้มามือเปล่าใช่ไหมคะเห็นบอกว่ามีของมาฝากแฟนคลับด้วยใช่ไหมคะนี่มีอะไรมาฝากหัวใจหรือเปล่าเออเอาคว้าออกมาคว้าออกมาจะหาบุกเล่นไม่ได้ใส่แหวนอะไรมาเลยนั่นไงเขามามือเปล่าจริงแต่กับไม่ตัวเปล่านะครับจริงหรือเปล่าไม่ใช่กับไม่ตัวเปล่านะนั่นเลยนั่นเลยสงสัยตาไปเรื่องตังค์แล้วขับแห้งๆนะครับนั่นไงอ้าวไม่ใช่แล้วนะคะได้ข่าวว่ามีของมาฝากแฟนคลับด้วยค่ะนะคะอยากได้ไหมคะอู๋เสียงเบามากเอ๊ยยังไงจริงๆก็ชอบถ่ายรูปนะครับแฟนคลับก๊อฟเนี่ยขี้อายจริงหรือเปล่าจริงจริงหรือเปล่าจริงครับขี้อายจริงเหรอคะ I love you โอ้ยเกิดอ่ะถือว่าปล่อยให้มันไปเหรอครับเมื่อกี้ต้องบอกว่านะคุณก๊อฟจะมีเป็นหนังสือครับนะคะ MacBook เป็น50สุดยอดเทคนิคการถ่ายภาพเล่มที่คุณก๊อฟใช้อยู่นะคะดิฉันแอบเห็นแว๊บๆมีลายเซ็นด้วยเหรอมีลายเซ็นด้วยนี่ลงยันไว้ครับอย่าเรียกว่าลายเซ็นนะลงยันไว้เรียบร้อยแล้วนะคะโดยพระอาจารย์ก๊อฟใครอยากได้บ้างเอายกมือโอ้ขอบคุณมากครับอันไหนใครอยากได้บ้างขอเสียงดังๆหน่อยเอาดังกว่านี้หน่อยไหนใครอยากได้แถมตังค์ให้คนละพันด้วยยกมือบอกแล้วจะจ้างมาดีไหมครับเห็นไหมล่ะจ้างด้วยใจเลยเนี่ยจะจ้างด้วยใจอะไรนะบอกว่าให้ด้วยใจไหมคะอ๋อจริงๆแล้วที่ผมตลกขึ้นผมไปเล่นซิทคอมมาด้วยนะครับนี่เรื่องอะไรเรื่องอะไรมันมาแทนระเบิดเถิงครับคือชื่อเรื่องว่าระเบิดเที่ยงแถวตรงนี่นะคะอยากจะไปโดนระเบิดบ้างเหรออย่าดีกว่าอย่าดีกว่าก็บอกไว้ก่อนก็ติดตามกันได้ครับนะคะเอาล่ะสำหรับนะคะหนังสือนะคะ MacBook 50สุดยอดเทคนิคการถ่ายภาพเอาง่ายๆนะคะเราสองคนเดี๋ยวจะมาช่วยคุณก๊อฟแจกแล้วกันโอเคค่ะรู้ตอนแรกอยากจะแจกแบบไหนคงไม่โยนนะครับคงไม่โยนนะคะคว้างไปเลยแบบนี้ไม่ดีไม่เอาไม่เอาได้หรือเปล่าไม่เอาแบบนี้ไม่เอาเดี๋ยวดิฉันกับคุณแคทเดี๋ยวช่วยคุณก๊อฟนะคะหาผู้โชคดีแล้วกันกติกานะคะในการร่วมสนุกนะคะสำหรับแฟนคลับเล่นตามเลยเห็นไหมล่ะขอคนที่มีกล้องอยู่ในมือเอายกขึ้นและในกล้องก็มีภาพของคุณก๊อฟพิชญะเอายกมือหนึ่งคนสองคนค่ะขอเจ้าหน้าที่นะคะประกบ